คือแต่ละท่านออกมาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะมีประเด็นนะฝั่งที่จะบอกว่าเอาล่ะคือยังไม่ได้บอกว่าชัดไม่ชัดจะโหวตไม่โหวตแต่อาจจะตะขิดตะขวงใจที่จะโหวตเลือกคุณพิธา อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโหวตคุณพิธานี่แหละเป็นการเคารพสิทธิ์เคารพเสียงประชาชนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดแต่เดี๋ยวผมขอสรุปก่อนว่าในหลักใหญ่ใจความเนี่ยที่แต่ละท่านพูดวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณชาดาจากภูมิใจไทยขึ้นมาฮะก็จะอะไรนะฮะร้อนเลยนะร้อนนะฮะมีบางคำที่คุณชาดาบอกต้องขอถอนแล้วขอถอนเลยไม่รู้หลุดออกไปได้ยังไงจริงๆคำนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่ทราบว่าหลุดออกไปได้ยังไงแต่คุณชาดาบอกแหมพูดแล้วมันขึ้นนะฮะคือก็ถ้าในมุมของคุณชาดาก็จะเรื่องของสถาบันนะครับต้องเป็นที่เคารพสักการะก็ต้องยังอยู่ต่อไปก็ต้องคำถามว่าอาจคุณพิธามาถ้าก้าวไกลมาจะเป็นอย่างไรบ้างกับผลกระทบนี้อันที่จะเกิดขึ้นต่อจากคุณชาดาเนี่ยถ้าเกิดไปแบบสรุปเนี่ยนะครับคุณประพันธ์สวประพันธ์ก็ขึ้นมาต่อฮะก็มาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติก็เหมือนที่สื่อรายงานไปครับเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อจะเป็นแบบไหนไปขัดหลักคุณสมบัติต้องห้ามแบบไหนอย่างไรไปไล่กี่มาตรากันบ้างแล้วคุณประพันธ์ก็บอกว่าเอ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วไหมไม่อย่างนั้นมันจะมีมาตรา151หรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังไปลงสมัครยังฝืนเนี่ยคือไม่ต้องรอศาลตัดสินหรอกคนต้องรู้ตัวเองไม่จบมัธยมปลายจะไปต่อมหาวิทยาลัยได้ยังไงมันต้องรู้ตัวนะฮะทีนี้คุณพิธาก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงก็เป็นการอธิบายของทั้งสองท่านใช้เวลาสั้นๆว่าเรื่องของสิทธิ์เองหรือว่าถึงเรื่องของที่จะไปกระทบสถาบันเสร็จก็เป็นคิวคุณชัยธวัฒน์แต่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยบอกว่า20ปีเนี่ย2ทศวรรษบ้านเราเลือกตั้งกี่ครั้งฮะรัฐประหารไป2ครั้งแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากรัฐบาลอีก2ครั้งบาดเจ็บล้มตายกันไปกี่พันที่มีการลงท้องถนนเนี่ยนะฮะก็เป็นการพูดว่าเอ๊ะมันควรจะจบหรือเปล่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับจากนั้นมาก็เป็นสสสัตราศรีปานสงขลารวมไทยสร้างชาติออกมาก็จะเน้นเรื่องของ112แล้วก็สุดท้ายเนี่ยในข้อสรุปคือคุณสัตราบอกยังไงรวมไทยสร้างชาติก็ไม่โหวตคุณพิธาแน่นอนอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณอดิศรเพียงเกตจากเพื่อไทยก็ออกมาพูดในเชิงสนับสนุนคุณพิธาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วยพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณอดิศรอีกก็อยากจะสนับสนุนก้าวไกลนะครับก็คือบอกว่าอะไรนะเพื่อไทยได้141ก้าวไกลได้151ผูกกันเป็นข้าวต้มมัดแล้วมีตอกมัดไว้เลยยังไงก็สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแน่นอนและล่าสุดนี่ก็เป็นสวคำนูนนะครับก็ขึ้นมาก็จะอภิปรายหลักๆเรื่องของมาตรา112ว่าเอ๊ะที่มีจะมีการแก้ก่อนหน้าเนี่ยหลักใหญ่ใจความเป็นยังไงบ้างแล้วมันลดบทโทษทั้งที่จะคุ้มครองแบบเบ็ดเสร็จทำไมต้องคุ้มครองแบบมีเงื่อนไขด้วยสำหรับสถาบันก็เลยเป็นประเด็นฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้าคุณพิธาบอกมั่นใจ112คุณชัยธวัฒน์บอกมั่นใจ112คงไม่ใช่ประเด็นแต่วันเนี้ย112เหมือนจะเป็นประเด็นใหญ่ที่มีการอภิปรายกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาคุณพิธาเป็นนายกใช่ค่ะเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะที่มีการเปิดประชุมสภามาร้อนตั้งแต่นาทีแรกยาวมาถึงตอนนี้นะคะเราเห็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลเดิมออกมาโจมตีก้าวไกลรวมไปถึงคุณสมบัติของคุณพิธาด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่สภากันหน่อยค่ะติดตามกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าวของเราค่ะเชิญเลยครับเริ่มเปิดประชุมรัฐสภาก็ถกกันอย่างดุเดือดแล้วนะคะโดยส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็ได้มีการอภิปรายโจมตีพรรคก้าวไกลในกรณีนโยบายการแก้ไขมาตรา112ค่ะส่วนส.ว.เองนะคะก็ได้มีการอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาที่อาจขัดรัฐธรรมนูญค่ะโดยภายหลังจากการประชุมรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นนะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา272โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาเป็นประธานในที่ประชุมนะคะได้ชี้แจงกรอบระยะเวลาเบื้องต้นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะคะตามมาตรา160ค่ะและไม่มีพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อเพิ่มเติมค่ะจากนั้นก็ได้เริ่มให้สมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นอภิปรายค่ะโดยคนแรกที่ลุกขึ้นอภิปรายก็คือนายชาดาไทเศษนะคะส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยได้ย้ำจุดยืนของพรรคที่ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่มีจุดยืนแก้ไขมาตรา112และหากพรรคก้าวไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะพรรคภูมิใจไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้านค่ะและขอทราบว่าจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลอีก7พรรคเป็นอย่างไรค่ะพร้อมย้ำว่าการที่นายพิธาอ้าง14ล้านเสียงแต่ตนเชื่อว่าจำนวนประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ทั้งหมดค่ะและที่สำคัญก็คือนายพิธาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่นายกเพียงของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่าหลงระเริงกับ14ล้านเสียงเพราะเป็นเพียง 20% ของทั้งหมดพร้อมย้ำว่าเจตนาของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพียงการแก้ไขแต่คือการยกเลิกมาตรา112จึงตั้งคำถามว่าแน่ใจหรือหากแก้ไขมาตรา112แล้วบ้านเมืองจะสงบไปฟังเสียงกันค่ะ
ได้สำเร็จท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย112ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบาย 2-300 ข้อท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี112ท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็จึงอยากจะถามว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้112เหรอผมดูพฤติกรรมท่านกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมผมและพรรคภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าเขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตยเอ๊ะแล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ยฝั่งโจรเหรอเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อทั้งหมดขณะที่นายประพันธ์คุณมีตัวแทนจากฝั่งวุฒิสภาแสดงความเห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นการเสนอบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งเพราะมาตรา160และมาตรา98กำหนดลักษณะไว้ว่าคุณสมบัติต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นสื่อดังนั้นการเสนอชื่อนายพิธาจึงมีปัญหาขัดต่อข้อบังคับและเรื่องนี้กกต.ก็ได้มีมติยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วและศาลรัฐธรรมนูญได้ลงนามในทางธุรการแล้วเป็นการแสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามเป็นความเห็นโดยยุติของกกต.จึงไม่จำเป็นจะต้องถามศาลมีวิจารณญาณวินิจฉัยเองได้ค่ะจากนั้นนายพิธาก็ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงที่มีการกล่าวหาเรื่องการแก้ไขมาตรา112และชี้แจงความบริสุทธิ์ในคุณสมบัติของตนเองว่าตนมีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงกันค่ะเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็นไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคอย่างที่ท่านเข้าใจในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับ International Criminal Court ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27แต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเรา Constitutional Monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซ็นครับอังกฤษเซ็นครับกัมพูชาเซ็นครับสวีเดนเซ็นครับเดนมาร์กเซ็นครับญี่ปุ่นเซ็นครับอังกฤษเซ็นครับกัมพูชาเซ็นครับสวีเดนเซ็นครับเดนมาร์กเซ็นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและท่านใช้ทรงอำนาจผ่านครม.อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับแม้ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนแล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocenceจากนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.จากพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายย้ำว่าต้องลงมติให้นายพิธาเป็นนายกคนต่อไปแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนี้เพื่อเป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยปกติของรัฐสภาเพราะได้เสียงข้างมากในสภา312เสียงส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา112ตนยังไม่ขอลงรายละเอียดพร้อมขอเตือนสติทุกฝ่ายทั้งสมาชิกรัฐสภาและทุกฝ่ายขอให้ตั้งสติและมองการไกลในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงให้ตัดสินใจตามธรรมมโนธรรมสำนึกและยึดตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการอภิปรายของนายอดิศรเพ็ญเกตค่ะส.ส.จากพรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้ลุกขึ้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าว
ไกลค่ะและก็ได้ยืนยันนะคะว่าจะโหวตหนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ